สวัสดีครับเช้าวีขับวันนี้นะครับเอาใจคนที่รักสุขภาพแล้วก็ยังแอบมีใจให้กับเบเกอรี่ด้วยครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมจะเอาเห็ดมาทำเบเกอรี่ครับผมนอกจากจะทำง่ายและยังอร่อยอีกด้วยกับเมนูพายเห็ดครับเริ่มจากมาทำแป้งพายกันก่อนเลยนะครับไข่แดงครับผมน้ำตาลทรายน้ำเปล่าอีกเล็กน้อยครับคนให้เข้ากันนะครับอย่าให้ไข่แดงเกาะเป็นก้อนครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทำตัวแป้งกันนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์ครับผมใส่เนยลงไปครับความเร็วสปีด2ครับผมแล้วก็ส่วนผสมของไข่แดงที่เราพักไว้เมื่อสักครู่ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ปรับเป็นสปีดที่4ครับผมหลังจากนั้นก็ตีให้เข้ากันครับสังเกตไหมครับว่าผมใส่ส่วนผสมลงไปเยอะมากแต่ว่าไม่มีหกเลอะเทอะเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าโถใบนี้นะครับจุได้ถึง3ลิตรและที่สำคัญจะเห็นว่ามีระบบหมุน360องศาทำให้การผสมนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมนวดให้เป็นก้อนสักนิดหนึ่งหลังจากนั้นเราก็พักไว้ประมาณ30นาทีนะครับเพื่อให้แป้งเซตตัวระหว่างที่รอเรามาทำไส้เห็ดกันก่อนดีกว่าครับใส่เนยลงไปก่อนนะครับพอหอมใหญ่เริ่มสุกนะครับก็ใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปเลยครับผัดต่ออีกสักพักนึงนะครับให้มีความข้นสักหน่อยผัดไส้ได้ที่แล้วนะครับเราก็พักเอาไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะมาทำตัวแป้งพายกันครับกรุกแป้งกันนะครับผมง่ายๆครับแป้งพายถ้าจะให้อร่อยก็ต้องบางๆหน่อยนะหลังจากนั้นก็ใช้ส้อมนะครับจิ้มให้เป็นรูนะครับหลังจากนั้นเราจะนำไปเข้าเตาอบครับอุณหภูมิประมาณ180องศาที่ชั้นกลางนะครับเป็นเวลา10นาทีครับเตาอบไฟฟ้าแบบนี้นะครับขนาด19ลิตรผมว่ากำลังพอเหมาะพอดีครับคุณผู้ชมเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนก็สะดวกหาที่วางก็ง่ายนะครับทำได้ทั้งเบเกอรี่และก็อาหารคาวนะครับและที่สำคัญนะครับสามารถปรับอุณหภูมิตั้งแต่70ถึง250องศาเซลเซียสเลยนะครับผมทำให้มือใหม่เข้าครัวเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆสบายไปเลยครับแต่ว่าพายของเราจะเสร็จสมบูรณ์ได้นะครับต้องใส่ไส้ลงไปด้วยครับหลังจากนั้นก็นำเข้าเตาอบต่อนะครับใช้ไฟ180องศานะครับไฟบนล่างแล้วก็ตั้งเวลา15นาทีมันเข้ากันได้แบบลงตัวมากไม่ยากนะครับง่ายๆรับรองว่าอร่อยอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับใครที่ต้องการคุมน้ำหนักลองเลือกเห็ดมาทำเป็นเมนูอาหารดูนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าเราจะมีเมนูอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจของเช้าวีขับหรือว่าทาง YouTube ด้วยนะครับ